หลังจากการทำวัดและสวดมนต์เชิญทุกคนมาทำกรรมฐานอันเป็นที่ตั้งแห่งการทำงานทั้งในด้านสงบใจและปัญญาสงบใจเรียกว่าสมถะมีธรรมะ40อย่างทางศึกษาเรียนรู้หมดจดจำแล้วนำมาภาวนาในใจและกายตนมีวิธีปฏิบัติหัด3ทาง1บริกรรมอย่างไม่ห่างหายว่าซ้ำๆสักๆติดในจิตใจร้อยหนและพันหนในใจของตนเช่นพุทธานุสติภาวนาบริกรรมในใจว่าหลายหลายหนว่าพุทโธพุทโธพุทโธวนว่าไปจนครบกำหนดหมดเวลาเพื่อให้จิตสงบนิ่งดิ่งตั้งมั่นไม่ไหวหวั่นฟุ้งซ่านสาหวาดผวาเป็นอุปัฏฐาละอัปปนาสมาธิแนบแน่นหนามั่นถาวรอันจะก่อให้เกิดการบรรลุธรรมเอกุอัคโขสโมสรเป็นเจโตวิมุตติหลุดพ้นจรสู่นครอมตะนิพพาน2การนับเรียกว่าคณะนาเริ่มจาก1จนถึง5ย้อนมาขาน1 2ไปเรื่อยลิฟถึง10วานย้อนมาขาน1อีกใหม่เรื่อยไปครับถึง15ย้อนมาเริ่มจาก1ใหม่นับเรื่อยไปถึง20แล้วรีบผันกลับมา1อีกใหม่เรื่อยไปพลันถึง25นั้นผันกลับมาเริ่ม1ใหม่เรื่อยไปนะอย่าท้อถอยเริ่มทยอยเพิ่มนะทีละ5จนถึง108คุณพุทธาคุณธรรมาและสังฆคุณคุณพุทธา56ยกมานับคุณธรรมาขยับขึ้นไปลุ้น38เป็นธรรมการุณ14เป็นสังฆคุณหนุนนิพพาน3การรักลึกตามคุณความหมายของอารมณ์ทั้งหลาย40ฐานมีอนุสติ10ประการอสุภกรรมฐาน10อารมณ์กสิณ10พรหมวิหาร4หัวข้ออรูป4นั้นหนอแสนเหมาะสมอาหาร1ปฏิกูลสัญญาลมจักขุธาตุ1อุดมอารมณ์งามระลึกถึงบุญและโทษสิ่งทั้งหลายให้ใจกายสงบเย็นเป็นสนามแห่งความคิดสะกิดใจให้รู้ตามความเลวทรามประเสริฐสีทวีคุณเช่นคุณพระพุทธเจ้าและพระธรรมคุณพระสงฆ์คุณศีลคุณทานหนุนคุณเทวด
ดาธรรมมาค้ำจุนพรหมวิหารเพื่อกูลหนุนจิตใจส่วนสิ่งที่ไม่งามสามบัดซบก็ทำให้ใจสงบขึ้นมาได้เช่นอสุภะซากศพสุขจันไรกายคะตาเป็นไปในกายคนมรณะสติก็มิเบาทำให้ใจของเราเศร้าสับสนนึกถึงความตายทุกครั้งใจกังวลแต่เมื่อทนคิดพ้นไปใจปล่อยวางก็สงบภายในใจปลอดโปร่งไม่ติดใจผีในโรงไม่กลัวสาวสงบจากอาสวะราคะบางปล่อยจิตว่างห่างจากทุกข์สุขุราการปฏิบัติวิปัสสนาจิตใช้การฟังการคิดและค้นหาคือการเพ่งพินิจพิจารณาเรียกสุตตะจินตาภาวนาใหม่มีอารมณ์73สวยงามมากตกหมวดจากไตรปิฎกยกมาไข่1ขันธ์5 2อายตนะในและนอก12ก็ใหญ่ในอารมณ์3ธาตุ18ประการ4อินทรีย์22 5อริยสัจสม6ปฏิจจสมุปบาทบาทอุดม12ข้อนิยมภาวนาพยายามตามฟังอย่างตั้งใจก็จะได้เห็นแจ้งสิ่งปรารถนาตามเป้าหมายในธรรมพระสัมมาสัจดาบริสุทธิ์พุทธองค์พยายามคิดไปด้วยตนเองจะได้พบธรรมสุดเจ๋งสมประสงค์คือมรรคผลนิพพานอันยืนยงอยู่ดำรงไม่เกิดแก่แลเจ็บตายพยายามตามติดคิดปริตรองทำทั้งของให้ผ่องใสในความหมายรู้แจ่มแจ้งแทงตลอดและทำลายมวลกิเลสทั้งหลายสุขใจจริงขอถวายความนอบน้อมแด่พระรัตนตรัยอันมีพระเดชพระคุณพระพุทธเจ้าเป็นต้นขอถวายความเคารพพระมหาเถระพระเถรานุเถระเจ้าคณะพระสังฆาธิการทั่วโลกอันมีพระเดชพระคุณพระธรรมเสนาบดีรองเจ้าคณะภาค7วัดพระธาตุดอยสุเทพเป็นต้นและขออำนวยพรแด่ท่านผู้ฟังท่านผู้ชมสาธุชนพุทธบริษัททั้งหลายวันนี้รายการธรรมะหลังธรรมวัดเย็นของวัดพระธาตุดอยสุเทพออกอากาศทางสถานีวิทยุพระพุทธศาสนาแห่งชาติและจริยธรรมวัดพระธาตุดอยสุเทพอำเภอเมืองจังหวัดเชียงใหม่โดยมีพ่อครูวันลบนามวงพรหมเป็นผู้อำนวยการอาจารย์พระมหาประสิทธิ์ปัสสาทิโกเป็นหัวหน้าสถานีและอาตมภาพพระครูปริยัติญาณุศาสตร์เป็นผู้บรรยายทุกวันเวลา18นาฬิกา40นาทีถึง19นาฬิกา10นาทีโดยประมาณ
เว้นวันพระวันนี้ก็เหมือนเดิมถ่ายทอดเสียงล่วงหน้ามาจากวัดโพกั้นพุทธวิหารจังกุระนิวเดลีประเทศอินเดียตอนนี้ก็มีกิตติพงศ์มณีชัยไหว้ช้าครับกิตติพงศ์มณีชัยช่างพระช่างพระประจำวัดพระธาตุดอยสุเทพก็ทักทายปราศัยเข้ามาเป็นประจำโมทนาเป็นอย่างยิ่งแล้วก็ตามมาด้วยคุณโยมจันเพ็ญคำโพธากราบสาธุหลวงพ่อสาธุเจ้าชื่นใจชื่นใจคนเมืองเราคุณโยมจันเพ็ญคำโพธาก็ยกมือสาธุที่อำเภอเมืองจังหวัดเชียงใหม่หนองหน่อยตำบลหนองหน่อยโมทนาตอนนี้ก็ดีแล้วน้ำลดลงแล้วแต่ก็เห็นว่ายังกำลังวุ่นวายอยู่กับการล้างชำระทำความสะอาดเมื่อวันก่อนก็มีคุณโยมจากฟ้าห้ามใกล้ๆวัดฟ้าห้ามบอกมาว่าน้ำลงแล้วตอนนี้ตอนที่ท่วมก็ขึ้นถึงหน้าอกในบ้านในบ้านถึงหน้าอกที่วัดว่าห้ามเป็นมาตั้งถึงหน้าอกผู้ดึงน้อยเป็นจะได้บอกแล้วผู้ดึงน้อยแล้วก็เจ้าคณะตำบลว่าห้ามเจ้าอาวาสวัดว่าห้ามก็คงสบายกันดีละตอนนี้คราวนี้ก็มาถึงธรรมะกันละธรรมะในหลังจากทำวัดเย็นในวันนี้เมื่อกี้ก็ได้ปะหน้าธรรมะไปเกี่ยวกับสมถกรรมฐานหรือวิปัสสนากรรมฐานเป็นแนวทางปฏิบัติในพระพุทธศาสนาที่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงประทานไว้ถึงแม้ว่าในปัจจุบันนี้จะมีสำนักต่างๆนำมาปฏิบัติที่ผิดแปลกแตกต่างกันออกไปบ้างก็โดยวิธีการแต่ว่าเป้าหมายสำคัญคืออันเดียวกันเหมือนกันที่เดียวกันคือการบรรลุธรรมหรือการตรัสรู้ความเป็นอริยบุคคลเป็นพระอริยะที่รายการของเรานำเสนอมาหลายวันเกี่ยวกับคุณสมบัติของพระอริยเจ้านอกจากจะละสังโยชน์ทั้ง10ประการไปแล้วนี่ยังมีคุณสมบัติอื่นๆอีกมากมายที่นำเสนอไปแล้วส่วนเรื่องของการปฏิบัตินั้นแต่ละอาจารย์แต่ละเกจิคือผู้เป็นคนผู้นำในการปฏิบัติก็จะมีการพลิกแปลงแตกต่างกันไปเป้าหมายที่ว่าเหมือนกันนั่นคืออะไรก็คือการให้จิตสงบทำให้จิตนิ่งตึงลงไปเหมือนที่ป่าหน้าไว้ทำให้จิตนิ่งตึงสงบแล้วจะเกิดปัญญาแล้วปัญญานั้นจะตัดกิเลสตัดสังโยชน์
ั้งหลายทั้งสิบประการให้หมดไปกลายเป็นการหลุดพ้นจากบ่วงแห่งมารคือความทุกข์ทั้งหลายในโลกเราเรียกว่ามารบ่วงแห่งมารตามปกติคำว่ามารแปลว่าตายนะแปลว่าตายแต่เรามาใช้กันคำว่าเป็นอุปสรรคในการปฏิบัติธรรมในการบรรลุธรรมนี่คือเป้าหมายที่สำคัญส่วนการจะปฏิบัติสายไหนแบบไหนเหมือนในเมืองไทยเรามีสายทองหนอทุกหนอสายกรรมฐานที่มาจากประเทศพม่าโดยพระเดชพระคุณท่านเจ้าประคุณพระธรรมธีรราชมหามุนีถูกส่งไปประเทศพม่าโดยพระเจ้าประคุณสมเด็จพระพุทธาจารย์อาจอาสภะมหาเถระสมัยเป็นพระพิมลธรรมวัดมหาธาตุกรุงเทพมหานครแล้วกลับมาตั้งสำนักปฏิบัติที่วัดมหาธาตุคณะ5สมัยที่ผู้พูดนี้ไปเรียนหนังสืออยู่กรุงเทพเมื่อระหว่างปีพุทธศักราช2527ถึง523ก็ได้ไปปฏิบัติอยู่ที่สำนักนี้วัดมหาธาตุคณะ5อยู่3ปีไปปฏิบัติในตอนเย็นตอนกลางคืนตอนกลางวันก็ไปเรียนหนังสือยกเว้นวันหยุดวันพระวันอาทิตย์นี่ก็ไปปฏิบัติในตอนกลางวันด้วยนี่เขาเรียกว่าสายทองหนอยุบหนอเป็นสติปัฏฐาน4นี่แหละแล้วก็เป็นการกำหนดลมหายใจเข้าออกที่เรียกว่าอานาปานสติเหมือนกันแต่ไปกำหนดเอาที่ปลายลมปลายลมเข้าไปถึงการกำหนดอานาปานสติจะหมายถึงลมเข้าลมออกลมเข้าสั้นลมเข้ายาวออกยาวออกสั้นนี่นะเป็นต้นที่ผมกันต่อแต่ว่าสายของหนอยุบหนอของนั้นจะเป็นคุณสมเด็จพระพุทธาจารย์หรือหลวงพ่ออาทาสภะมหาเถระที่นำมาจากประเทศพม่าโดยพระเดชพระคุณหลวงพ่อเจ้าคุณพระธรรมธีรราชมหามุนีหรือหลวงพ่อโชตกญาณสิทธิประเรียนธรรม9ประโยคไปเรียนมาจากประเทศพม่าแล้วก็นำมาเผยแพร่ในประเทศไทยทั่วประเทศโดยเฉพาะสำนักมหาจุฬาอาสมเป็นแห่งแรกที่จังหวัดชลบุรีจังหวัดสระบุรีแล้วก็มีอื่นๆอีกมากมายหลายจังหวัดนี่ก็เป็นวิธีการกำหนดที่ปลายลมคือลมเข้าไปถึงท้องผ่านเขาจริงยังไม่ถึงนะลมหายใจเข้าไปถึงซวงอกแล้วไปดันกระบังลมที่หน้าอกเนี่ยลงไปช่องท้องทำให้ลมในช่องท้องนั้นพองขึ้นพอทำให้หน้าท้องของเราเนี่ยก็พองขึ้นกำหนดว่าพองหนอพอลมออกไปเนี่ยลมออกจากช่วงอกเนี่ยหน้าอกเนี่ยออกไปทางจมูกท้องก็ยุบเข้ามาแล้วก็กำหนดว่ายุบหนอท้องหนอยุบหนอเป็นอย่างนี้
ก็กำหนดที่ปลายลมที่สุดของลมลมไปดันให้ท้องท้องขึ้นลมออกมาท้องยุบลงอันนี้เรียกว่าการกำหนดท้องหนอยุบการกำหนดตามจริงนั้นจะกำหนดขณะที่ลมออกว่ายุบหนอลมเข้าว่าท้องหนอขณะที่ลมออกยุบหนออ๋องงแล้วขณะที่ลมเข้าและลมออกเนี่ยท้องหนอขณะที่ลมเข้าไปเนี่ยยุบหนอส่วนใหญ่จะว่ากันผิดอย่างนี้แหละเพราะอะไรเพราะว่าขณะที่ลมเข้าไปท้องมันยังไม่ท้องมันไปดันกระบังลมที่อยู่เนี่ยนะระหว่างหน้าอกของเราเนี่ยที่ช่วงอกกับหน้าท้องเนี่ยนะที่ระหว่างช่วงอกของเรากับหน้าท้องมีกระบังลมอยู่ลมที่เราหายใจเข้าไปมันไม่เข้าไปในท้องมันเข้าไปดันกระบังลมเนี่ยดันลงไปปุ๊บก็ทำให้ท้องเนี่ยท้องถ้าทำให้ท้องท้องทีนี้ทำไมว่าขณะที่ลมเข้าท้องยุบขณะที่ลมออกท้องยุบเพราะอะไรเพราะว่ามันขณะที่มันเข้าไปดันเนี่ยเข้าไปดันเนี่ยท้องมันยังไม่ท้องมันดันลงไปก่อนเสร็จแล้วพอมันถอนขึ้นท้องท้องเนี่ยขณะที่ท้องท้องเนี่ยลมปล่อยออกมาแล้วลมปล่อยออกมาถึงจมูกต้นจมูกไปแล้วแล้วนี่ขณะที่ลมเข้าไปเนี่ยท้องมันจะยุบเข้ามาท้องมันจะยุบเข้ามาเหมือนเดิมเสมอกับกระบังลมเนี่ยพอลมเข้าไปขณะที่ลมเข้าเนี่ยท้องมันยุบลงมารอให้ลมไปดันกระบังลมที่อยู่ระหว่างท้องกับทรวงอกเนี่ยทีหนึ่งพอไปดันปุ๊บพอไปดันปุ๊บแล้วมันก็ออกละแล้วท้องมันก็เข้าไปดันท้องถึงท้องออกไปขณะที่ท้องท้องออกไปแล้วลมออกมาแล้วลมออกมาแล้วทีนี้ความเข้าใจของคนส่วนใหญ่ทั่วไปเนี่ยก็ว่าลมเข้าที่มันจึงจะทำให้ท้องท้องก็ถูกมันเข้าไปมันทำให้ท้องท้องพูดถึงขณะขณะที่มันเข้าไปเนี่ยท้องมันยังไม่ท้องมันยังยุบอยู่นั่นจึงบอกว่าลมเข้ายุบหนอทีนี้พอมันออกมาเนี่ยพอมันเข้าไปดันเรียบร้อยมันก็ไหลออกมามันจึงไปทำให้ท้องท้องเพราะฉะนั้นจึงบอกว่าลมออกท้องยุบลมออกท้องท้องลมเข้าท้องยุบอันนี้เกิดจากการสังเกตตอนนี้ก็ต้องมีคุณโยมเทจันเพนคำโพธาหอเททายสุวรรณสิงหราชไวสาวะนะสาธุสาธุเททายสุวรรณสิงหราชแล้วก็ตามมาด้วยนิพัทนะกิจนิพัทเตวายุพัทหลวงพ่ออยู่ไหนครับอ๋อเมื่อกี้ว่าไปทีหนึ่งตอนเข้ามาใหม่ๆเราก็จะเข้ารายการใหม่ๆตอนนี้อยู่ประเทศอินเดียอยู่ประเทศอินเดียเพราะว่ามาทำวีซ่าไปประเทศเอสโตเนียได้แล้วแล้วก็จะเดินทางวันที่4พฤศจิกายนนี้เดือนหน้าตอนแรกว่าวันที่2แต่ว่าตอนนี้ทางการบินไม่รู้ยังไงเลื่อนวันเดินทางจากวันที่2เป็นวันที่4ไม่บอกเหตุผลมาด้วยนะแต่ทางการบินไม่บอกเหตุผลมา
เลยทำให้ยุ่งยากเลยต้องขอการต่อวีซ่าใหม่ไปขอเลื่อนไปขอเลื่อนที่อินเดียเนี่ยวีซ่าของอาตมาหมดเมื่อวานวันซืนนะวันที่23เข้ามาอินเดียวันที่24หมดวันที่23ก็ไปขอต่อเขาไม่ให้ต่อแต่เขาให้ออกเขาเรียกว่า exit permit หรือว่าเขาอนุญาตให้ออกแต่ก่อนจะออกเนี่ยเขาก็จะดูว่าเราจะอยู่อีกกี่วันวีซ่าเราจะหมดอีกวีซ่านั้นหมดแล้วแต่ว่าเราจะเดินทางออกเนี่ยตั๋วเครื่องบินอะไรอะไรเอ่ยกี่วันเราก็แจ้งเขาไปว่าตั๋วเครื่องบินเราซื้อแล้ววันที่2เขาก็ให้อยู่ต่อความจริงกำหนดมี15วัน2วัน3วัน10วันก็ได้แต่ว่าไม่เกิน15วันคืออนุญาตให้ออกแล้วนะก็ให้อยู่ต่อได้เพื่อรอการบินการเดินทางพอเราบอกไปวันที่2ปุ๊บเขาก็อนุญาตให้อยู่ถึงวันที่2เมื่อวานนี้ตอนเช้านี่ได้ทราบในเรื่องของเมื่อวันซืนได้ทราบเมื่อซืนตอนบ่ายได้ทราบเรื่องของการเลื่อนตัวจากการบินก็เลยต้องทำหนังสือไปขอเลื่อนไปตามตัวเครื่องบินไปวันที่4อันนี้ดูความยุ่งยากดูความยุ่งยากอย่างนี้เราก็ไม่โทษเขาไม่โทษเราแต่พวกการบินสายการบินเขาเปลี่ยนวันเดินทางของเราโดยที่ไม่ได้บอกให้เราล่วงหน้าแต่ความจริงเขาบอกมาเหมือนกันบอกมาเมื่อวันก่อนวันซืนน่ะแต่เราไม่ได้เปิดดูอีเมลนี่เรื่องของเราแต่ความผิดก็อยู่ที่เราเหมือนกันนะไม่อยู่ที่เราเหมือนกันเพราะเราไม่ได้เปิดอีเมลมาเปิดเมื่อวานซื้อเลยขอไปเมื่อวานนี้เขาก็ตอบมานะว่าให้ส่งหมายเลขพาสปอร์ตให้ส่งเรื่องของใบสมัครใบยื่นขออยู่ต่ออะไรต่างๆก็ส่งไปเมื่อวานนี้วันนี้ยังไม่ตอบมาก็คิดว่าผมจะตอบมาสักวันสองวันนี้แหละอันนี้ก็เสียเวลาอีกแล้วเสียเวลาคุณโยมกิตนิพัฒน์นะกิตนิพัฒน์การเองครับหลวงพ่อไว้สาเมื่อนะการอะไรโอ้การที่อยู่หางดงอยู่หางดงบอกว่าเดินทางปลอดภัยนะครับหลวงพ่อโอ้สาธุการอยู่หางดงสาธุโมทนาขอบคุณมากเดี๋ยวจะหมดเวลาแล้วมั้งเนี่ยเดี๋ยวดูโอ้หมดจริงเลยเวลามาแล้ว1นาทีผมเอาไว้แค่นี้ก่อนเวลาหมดเนี่ยนะก็ต้องขอนำรายการจากท่านผู้ฟังไปก่อนคุณแล้วก็โยมกิตติพัฒน์หรือโยมการก็เป็นท่านสุดท้ายในวันนี้โฆษณาเป็นอย่างยิ่งขออำลาพรากจากผู้ชมฟังที่เดินยืนนั่งนอนฟังทั้งหลายก็ให้มีความสุขใจและกายสดชื่นสบายไปตลอดกาลนำเอาธรรมะไปปฏิบัติเพื่อให้กำจัดทุกข์ใหญ่ไปผ่านคนเกิดตายในวัฏสงสารบรรลุนิพพานทุกข์ทั้งกันเถิดขอเจริญพร